ชีวิตต้องการความสุขแต่ทุกชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่มากบ้างน้อยบ้างยกเว้นพระอรหันต์แล้วยังไม่มีใครเลยที่ไม่มีความทุกข์แม้แต่พระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังมีความทุกข์อยู่บ้างเมื่อความทุกข์น้อยลงความสุขจะมากขึ้นถ้าความสุขลดลงความทุกข์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเปรียบเหมือนเราอยู่ในห้องปรับอากาศในขณะที่เรารู้สึกเย็นถามว่ามีความร้อนอยู่ในห้องไหมคำตอบคือมีแต่น้อยกว่าความเย็นถ้าความร้อนมีปริมาณมากกว่าความเย็นเมื่อไหร่เราจะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าความทุกข์เราจึงต้องลดความทุกข์ให้น้อยลงเพิ่มความสุขให้มากขึ้นเป้าหมายสูงสุดคือหมดความทุกข์เหลือแต่ความสุขอย่างเดียวถามว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์คำตอบเบื้องต้นพื้นฐานคือปัญหาเมื่อมีปัญหาความทุกข์จะมากขึ้นความสุขจะน้อยลงถ้าเราแก้ปัญหาได้ความทุกข์ก็จะออกไปความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ปัญหามาจากอะไรปัญหามาจากที่ไหนทั้งปัญหาส่วนตัวทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมจนถึงปัญหาของโลกแล้วจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงคารวะธรรมที่เรากำลังศึกษาอยู่นี่แหละแก้ปัญหาต่างๆได้ในทุกระดับตั้งแต่ปัญหาชีวิตส่วนบุคคลส่วนตัวไปจนถึงปัญหาของโลกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของมนุษย์เป็นต้นเหตุนำความทุกข์มาให้มนุษย์ด้วยกันเองมาดู4พฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำให้เกิดปัญหาว่ามีอะไรบ้าง 1. ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจผู้อื่นหวาดระแวงไม่ไว้วางใจว่าผู้อื่นจะจริงใจทำตามที่ตกลงไว้หรือให้ความยุติธรรมกับตัวเองหรือไม่พฤติกรรมที่2คือความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงทั้งเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรมเหตุเพราะฝึกฝนอบรมตนเองมาน้อยทำให้ขาดปัญญาที่จะเผชิญหรือแก้ไขปัญหาจึงแสดงพฤติกรรมที่ตนคิดว่าถูกต้องเหมาะสมแต่แท้จริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่3คือความยากจนและการใช้ความรุนแรงทั้งความยากจนทรัพย์ทางโลกคือทรัพย์สินเงินทองปัจจัย4และความยากจนทรัพย์ทางธรรมคือขาดศีลธรรมความดีอันจะนำความสุขมาให้ทั้งความสุขพื้นฐานจนถึงความสุขที่สุขที่สุดคือมรรคผลนิพพานเมื่อมีความยากจนและไม่ได้ตามที่ตนปรารถนามนุษย์บางหมู่บางเหล่าบางคนก็จะใช้ความรุนแรงทั้งรุนแรงด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำพฤติกรรมที่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่4คือความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อไม่แบ่งปันไม่เสียสละให้ผู้อื่นทั้งการสละสิ่งของเครื่องใช้ทรัพย์สินเงินทองและสละอารมณ์คือการให้อภัยซึ่งกันและกัน Wait.
โอเคแบ่งให้เท่าๆกันแล้วนะแต่จะตัวเล็กเอาหมดเลย3อันดูตัวอย่างปัญหาต่อไปนี้แล้วลองคิดว่าเกิดจากพฤติกรรมใดใน4พฤติกรรมหรือเกิดจากหลายๆพฤติกรรมรวมกันตัวอย่างที่1สมชายเรียนไม่จบปริญญาตรีต้องออกจากมหาวิทยาลัยกลางคันเพราะถูกจับได้ว่าทุจริตในการสอบถึง3ครั้งและชกต่อยทะเลาะวิวาทกับเพื่อนในห้องเรียนทั้งยังค้างค่าเรียน3เทอมติดกันตัวอย่างที่2สมหญิงแต่งงานได้2ปีต้องแยกทางกับสมชายเพราะทนการทุบตีจากสมชายไม่ไหวเมื่อถูกจับได้ว่านอกใจไปมีชายคนใหม่ทิ้งบุตร2คนให้ตากับยายเลี้ยงตัวอย่างที่3สังคมไทยเกิดการแตกแยกทางความคิดจนถึงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสียกพวกเข้าทำร้ายกันและกันการเจรจาตกลงปลองดองไม่ประสบความสำเร็จตัวอย่างที่4ทุกประเทศมีความแตกต่างทางฐานะของคนในสังคมสูงมีคนรวยมากแต่ก็มีคนยากจนมากเช่นกันตัวอย่างที่5ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงคนตกงานมากอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นมีในทุกประเทศตัวอย่างที่6ภาวะโลกร้อนบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเร็วธรรมชาติถูกทำลายภัยธรรมชาติรุนแรงและมากขึ้นมลพิษโดยรวมเพิ่มมากขึ้นทุกขณะตัวอย่างที่7ประเทศที่มีอาณาเขตติดกันมักเกิดการกระทบกระทั่งกันจนบางครั้งปัญหาบานปลายกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศและก็เคยขยายกลายเป็นสงครามโลกมาแล้วพฤติกรรมความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจผู้อื่นว่าผู้อื่นจะจริงใจทำตามที่ตกลงไว้และมีความยุติธรรมกับตัวเองหรือไม่เห็นได้จากตัวอย่างที่1สมชายไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะให้คะแนนยุติธรรมกับตนไหมเพราะเคยโต้แย้งอาจารย์หลายครั้งโต้เถียงกันหลายครั้งในห้องเรียนจึงทุจริตในการสอบตัวอย่างที่สองสมชายและสมหญิงต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าฝ่ายตรงข้ามจะไปมีคู่ใหม่จึงทะเลาะกันตัวอย่างที่สามแต่ละฝ่ายต่างไม่ไว้ใจหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าจะทำตามที่ตกลงหรือไม่หรือมีอะไรแอบแฝงอยู่ภายใต้ข้อตกลงจึงตกลงกันไม่ได้ตัวอย่างที่7แต่ละประเทศต่างหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันว่าจะถูกรุกรานหรือเอาเปรียบจากอีกประเทศหนึ่งหรือไม่จึงต่างต้องสะสมอาวุธและเกิดการกระทบกระทั่งกันเสมอพฤติกรรมความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงทั้งเรื่องทางโลกและเรื่องทางธรรมเพราะฝึกฝนอบรมตนมาน้อยทำให้ขาดปัญญาที่จะเผชิญหรือแก้ไขปัญหาจึงแสดงพฤติกรรมที่ตนคิดว่าถูกต้องเหมาะสมแต่แท้จริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจากตัวอย่างที่1สมชายขาดความรู้จริงในวิชาที่สอบจึงต้องทุจริตเพราะไม่มั่นใจว่า
อาจารย์จะแกล้งตนทั้งยังขาดปัญญาว่าถ้าทุจริตแล้วจะเกิดผลตามมายังไงตัวอย่างที่สองทั้งสมชายและสมหญิงต่างขาดความรู้ในการครองเรือนว่าทำอย่างไรชีวิตสมรสจึงจะมีความสุขทั้งไม่ได้คิดว่าถ้าตนหย่าร้างกันแล้วจะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้างทั้งต่อตนเองและบุตรตัวอย่างที่สามต่างฝ่ายต่างไม่รู้เท่าทันกิเลสของตนเองที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมผ่อนปรนต้องการเอาชนะให้ได้แม้จะเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแค่ไหนก็ตามก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติตามมาอีกมากมายตัวอย่างที่สี่คนจนขาดความรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะหาทรัพย์ได้ทำอย่างไรจึงจะไม่จนส่วนคนรวยก็ขาดความรู้ว่าถ้าแบ่งทรัพย์ให้คนจนแล้วจะได้บุญได้รับความรักได้รับความชื่นชมยกย่องจากสังคมสังคมจะเป็นสุขตนเองก็จะเป็นสุขไปด้วยและบุญจะส่งผลให้มีความสุขและมีทรัพย์มากยิ่งขึ้นทั้งชาตินี้และชาติต่อไปตัวอย่างที่5ผู้บริหารประเทศและประชาชนขาดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธที่จะทำให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและเป็นสุขคนฆ่าตัวตายขาดความรู้ในการแก้ปัญหาที่ตนเผชิญและไม่รู้ว่าจะเกิดผลร้ายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตตนทั้งชาตินี้และชาติหน้าทั้งก่อให้เกิดปัญหาแก่คนรอบข้างที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นพ่อแม่ลูกสามีภรรยายังไงเป็นต้นตัวอย่างที่6มนุษย์ขาดความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลเสียที่เกิดตามมาจากการทำลายสิ่งแวดล้อมขาดความรู้ในการกำจัดและควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นและขาดความรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการไม่อนุรักษ์คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัวอย่างที่7ผู้นำแต่ละประเทศขาดความรู้เรื่องการประสานสัมพันธ์และรักษาประโยชน์ร่วมกันไม่รู้ว่าการฆ่ามนุษย์ก่อให้เกิดผลร้ายตามมาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าไม่ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ที่เราฆ่านั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผลกรรมย่อมส่งผลถึงผู้กระทำอย่างแน่นอนพฤติกรรมความยากจนและการใช้ความรุนแรงทั้งความยากจนทรัพย์ทางโลกคือทรัพย์สินเงินทองปัจจัย4และความยากจนทรัพย์ทางธรรมคือศีลธรรมความดีอันจะนำความสุขมาให้ทั้งความสุขพื้นฐานจนถึงความสุขที่สุขที่สุดคือมรรคผลนิพพานเมื่อมีความยากจนและไม่ได้ตามที่ตนเองปรารถนามนุษย์บางหมู่บางเหล่าจะใช้ความรุนแรงด้วยวาจาหรือด้วยการกระทำเห็นได้จากตัวอย่างที่1สมชายไม่จ่ายค่าเทอม3ครั้งติดต่อกันและชกต่อยกับเพื่อนในห้องเรียนตัวอย่างที่2สมชายด่าว่าและทุบตีสมหญิงตัวอย่างที่3คนไทยแต่ละฝ่ายที่มีความเห็นต่างกันยกพวกเข้าทำร้ายกันการเจรจาปลองดองล้มเหลวตัวอย่างที่4ทุกประเทศมีคนยากจนมากตัวอย่างที่5ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสินค้าราคาแพงค่าครองชีพสูงคนตกงานมากอัตราการว่างงานสูงตัวอย่างที่5คนฆ่าตัวตายทำร้ายตนเองจนถึงชีวิตตัวอย่างที่7สงครามระหว่างประเทศหรือสงครามโลกทั้งสองฝ่ายต้องล้มตายจำนวนมากพฤติกรรมความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อไม่แบ่งปันไม่เสียสละให้ผู้อื่นทั้งการสละสิ่งของเครื่องใช้ทรัพย์สินเงินทองและการสละอารมณ์คือ
การให้อภัยซึ่งกันและกันดูได้จากตัวอย่างที่1สมชายและเพื่อนไม่ให้อภัยกันจึงเกิดการทะเลาะและชกต่อยกันตัวอย่างที่2สมชายและสมหญิงไม่ให้อภัยกันจึงต้องแยกทางกันตัวอย่างที่3คนไทยแต่ละฝ่ายที่มีความเห็นไม่ตรงกันไม่ให้อภัยกันจึงเกิดการยกพวกเข้าทำร้ายกันตัวอย่างที่4คนรวยไม่บริจาคช่วยเหลือคนจนตัวอย่างที่5มนุษย์ไม่สละอารมณ์อยากได้ในสิ่งต่างๆที่เกินความจำเป็นจึงเกิดความไม่สมดุลระหว่างรายได้และรายจ่ายจึงมีปัญหาด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาคตัวอย่างที่6ผู้นำแต่ละประเทศต่างกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรของโลกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งยังไม่ยอมสละค่าใช้จ่ายในการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนตัวอย่างที่7ผู้นำแต่ละประเทศไม่ยอมเสียสละผลประโยชน์ที่ควรได้จึงเกิดความขัดแย้งที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้และไม่ยอมให้อภัยในความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามจนเกิดการกระทบกระทั่งและกลายเป็นสงครามเมื่อเผชิญกับปัญหาต้องใช้ปัญญาจะใช้ธรรมะข้อไหนแก้พฤติกรรมของมนุษย์ที่เป็นต้นเหตุนำความทุกข์มาสู่เราตั้งแต่ส่วนตนสังคมจนถึงสังคมโลกความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจผู้อื่นแก้ไขได้ด้วยสัจจะ 2. ความไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงแก้ไขได้ด้วยธรรมะหรือธรรมะ 3. ความยากจนและการใช้ความรุนแรงแก้ไขได้ด้วยทิฏฐิหรือขันติ 4. ความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแก้ไขด้วยจาคะก่อนที่จะนำธรรมะ4ข้อในคารวะธรรมสัจจะธรรมะหรือธรรมะทิฏฐิหรือขันติและจาคะไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตดังตัวอย่างข้างต้นนั้นเราต้องมีธรรมะ4ข้อนั้นเสียก่อนเปรียบเหมือนเราต้องมีเงินก่อนที่จะไปซื้อสินค้าต่างๆที่เราต้องการทำอย่างไรเราจึงจะมีธรรมะ4ข้อนั้น